ดีค่ะโอมิยาเกะเจแปนเดสสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะเพื่อนๆโอมิยาเกะเจแปนทุกคนเลยวันนี้นะคะเป็นวันลอยกระทงเทศกาลที่สำคัญวันหนึ่งของไทยใช่ไหมแต่ตอนนี้เออยู่ที่เกียวโตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งที่เกียวโตหรือว่าในประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีอีเวนต์ลอยกระทงใช่ไหมไม่เคยลอยกระทงด้วยกันเลยจังก็เลยเอ้ยถ้ากลับปีนี้ทำยังไงดีอยากลอยกระทงแต่ว่าไทยก็ไม่ได้กลับทำยังไงดีนะอ๋อหรือว่าเราจะต้องทำกระทงไปลอยเองจะมาทำกระทงกระดาษนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นไม่มีใบตองใช่ไหมแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรดีเอก็เลยไปซื้อของมาจากเซเว่นนะคะกาวอันนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นค่ะแล้วก็ไม้บรรทัดก็ซื้อมาจากเซเว่นจานกระดาษนี่เอก็ซื้อมาจากเซเว่นนะคะเป็นแพ็คๆจานกระดาษแล้วก็นอกจากกระดาษสีนะคะแล้วก็ทูบกับเทียนอ่ะอันนี้เอซื้อมาจากที่อื่นทูบซื้อมาจากอันนี้มาจากไทยแล้วก็เทียนมาจากไดโซแต่ก็ของบางอย่างเอซื้อมาจากเซเว่นนะคะเพื่อจะเอามาทำกระทงในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเอจะขอแนะนำอุปกรณ์อีกครั้งนึงนะคะนี่กรรไกรจานกระดาษ2ใบมีไม้บรรทัดดินสอกาวน้ำเทียนทูบแล้วก็กระดาษสี3สี A ซื้อมาเป็นสีชมพูสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็ใบไม้สำหรับตกแต่งค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเดี๋ยวเราจะเอาจานกระดาษนี้นะคะเอากระดาษสีตัดให้มันเป็นเหมือนคล้ายๆเจ้าตัวต้นกล้วยอะค่ะเราตัดได้แล้วเป็นกลมๆนี้เดี๋ยวเราจะเอามาติดกับเจ้าตัวจานกระดาษนะเนี่ยติดให้มันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบใบตองอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มาติดอีกเพราะว่ามันจะได้ลอยได้แบบนี้ประมาณนี้ต่อไปนะคะตัดกระดาษสีชมพูเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาพับดอกบัวกันนะคะเอามาวางบนก้านกล้วยประมาณนี้ดูเอาออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงเฮ้ยถ้ากันละบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจก็พับเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเล็กๆอีก4ดอกเพื่อเอาไว้แบบตกแต่งข้างๆอะค่ะอีก4ดอกแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะเอจะเอามาประกอบบนก้านกล้วยนี้นะคะไปลอยกับแม่น้องหรือบางครั้งก็ไปกับเพื่อนแต่ว่าเอมาอยู่ที่ญี่ปุ่น4ปีแล้วอะเอก็ไม่ได้ลอยกระทงเลยแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับบ้านไปช่วงเทศกาลลอยกระทงเลยก็เลยประมาณนี้นะประมาณนี้สวยป่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเอจะทำใบตองแบบก้านกล้วยมาแต่งข้างๆอีกนะคะโดยที่เราตัดกระดาษกว้าง 2.5 ค่ะแล้วก็ยาว 7.5 ซม. 2.5 คูณ 7.5 เราจะมาทำใบตองกันนะคะเราได้ไซส์ที่เราต้องการแล้วนะคะวิธีทำก็คือเราจะพับครึ่งพับครึ่งกระดาษใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเส้นแบ่งใช่ไหมเราก็พ
พับมุมนี้ทะแยงมาแบบนี้สองฝั่งเลยทะแยงมาเป็นประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็พับเข้ามาหาเส้นกึ่งกลางแบบนี้แค่นี้ก็จะได้แล้วค่ะใบตองจากที่เราทำใบตองได้พอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาทากาวแล้วก็ติดลงไปที่เจ้าตัวดอกบัวนี้กับก้านกล้วยนะคะตอนนี้เอก็ประกอบเจ้าตัวกระทงของเอเสร็จแล้วนะคะเดกิโตโคเล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 โอยโดกานะก็โอเคนะสวยเดย์จะเอามาประกอบแล้วก็ตอนนี้นะคะที่ญี่ปุ่นเป็นช่วงดูใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมเอก็เลยซื้อใบไม้เปลี่ยนสีปลอมมาเดี๋ยวจะเอามาตกแต่งด้วยโดยที่เราจะวางไปบนนี้ก่อนชั้นหนึ่งแบบนี้แล้วก็เอาเจ้าตัวกระทงของเอนี้นะคะมาประกบลงไปเดี๋ยวเอจะใส่ธูปเทียนลงไปตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลอยที่แม่น้ำกันค่ะเจอกันที่แม่น้ำเลยลอยกระทงเย้เฮ้ยนักอ่ะดูต้นนี้ดิสวยอ่ะสวยนะนี่โมมิจิใบเมเปิลค่ะเออประมาณ 70% แล้วสวยแต่ดูต้นอื่นนะร่วงหมดเลยต้นอื่นบาย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 หมดเลยแล้วก็แม่น้ำอยู่ข้างล่างแม่น้ำอยู่ข้างล่างเหรอจะเดินไปลอยกระทงข้างล่างกันนะอ่ะเดี๋ยวเอจะขอเก็บดอกไม้ดอกเนี้ยวางไปเลยสวยดีครับพ่วงก็เราจะจุดธูปจุดเทียนแล้วเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันครับขอให้ครอบครัวของเอจังแล้วก็ทากะมีความสุขมากๆค่ะขอให้เราคิดสิ่งใดสมความปรารถนาเอจังโอ้ยรถดับเพลิงรถพยาบาล เอาไว้ขอขมาแม่พระคงคาขอขอบคุณที่ให้น้ำใช้ขอให้ครอบครัวของเอจังแล้วก็ครอบครัวของทากะมีความสุขขอให้เราคิดหวังสมอะไรอยากได้อะไรก็สมความปรารถนานะคะสาธุท่านบอกสาธุครับไปแล้วเฮ้ยลอยจริงด้วยอ่ะลอยจริงมาตามมาเร็วโอ้ยสวยเนาะอ่ะเร็วๆเร็วๆจะเก็บก็หอมที่มือตัดเยื่อเนี่ยเดี๋ยวมันไกลๆอ่ะเนาะไม่จับน้ำเย้สาธุลอยเสร็จแล้วก็ต้องเก็บค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้ทิ้งขยะในแม่น้ำเอกทากะก็เลยลอยแค่นี้โอเคสาธุจากญี่ปุ่นด้วยสาธุ เราเก็บกระทงนะคะเพราะว่ามีป้ายอันนี้ค่ะเขาบอกว่าให้ช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ำคือไม่ให้ทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำพอลอยเสร็จใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บกระทงที่เราลอยขึ้นไปฉะนั้นขอให้ทุกคนนะคะที่ลอยกระทงที่ไทยช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของไทยต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจ้านี้